Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheater สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องว่าน้อยซอย1นะครับและเหมือนเคยครับวันนี้พบกับผมกาวรัตน์พร้อมกับหนังสนุกๆที่เราเลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังย้อนยุคอีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่าDolls ครับเป็นหนังปี1987ครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวโบเวอร์ที่ประกอบไปด้วยพ่อที่ไม่เอาไหนกับแม่เลี้ยงใจร้ายและหนูน้อยจูดี้ที่ระหว่างการเดินทางด้วยรถของพวกเขาดันมาเกิดปัญหาติดลมและขัดข้องกระทันหันทำให้พวกเขาไปไหนต่อไม่ได้และก่อนที่จะไปชมไปฟังกันนะครับขอเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเรื่องดำเนินต่อมาที่จูดี้หนูน้อยผู้โชคร้ายที่ต้องมาอยู่กับเดวิดพ่อที่ไม่เอาใจใส่และโรสแมรี่แม่เลี้ยงเศรษฐีนีที่ใจไม้ไส้ระกำยิ่งกว่าพ่อระหว่างเดินทางไปพักร้อนในชนบทของอังกฤษพวกเขาขับรถผ่านสาวพังสองคนและก็ไม่ยอมหยุดรถช่วยเหลือตกกลางคืนรถของพวกเขาดันมาติดลมโคลนแล้วก็ไม่สามารถขับต่อไปได้หลังลงไปดันรถเสร็จแต่ก็ไม่สำเร็จพ่อชวนให้แม่เลี้ยงเดินเท้าไปที่คฤหาสน์ที่อยู่ใกล้เพื่อที่จะหลบพายุขณะที่จูดี้เดินตามหลังพ่อแม่แม่เลี้ยงเห็นจูดี้เดินช้าเพราะมัวแต่ห่วงตุ๊กตาก็เลยเข้ามาหยุดตุ๊กตาทิ้งเข้าพงหญ้าจูดี้จินตนาการเห็นเจ้าตุ๊กตาหมีเข้ามาฉีกเนื้อแม่เลี้ยงและฆ่าพ่อไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหมียักษ์ก็ได้แต่ยักไหล่และบอกว่าช่วยไม่ได้แม่เลี้ยงตบหัวลูกสาวให้ตื่นจากภวังค์และเดินหน้าต่อไปเมื่อไปถึงหน้าคฤหาสน์ใหญ่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่พ่อกับแม่เลี้ยงพยายามเคาะเรียกรวมถึงงัดประตูส่วนจูดี้เดินแยกไปตรงทางเข้าห้องใต้ดินที่เป็นช่องเล็กปิดไม่สนิทพ่อแม่ตามจูดี้มาและพาเธอบุกเข้าบ้านเมื่อลงไปข้างล่างที่ห้องที่เป็นห้องใต้ดินจูดี้ตกใจตื่นเมื่อเห็นอะไรบางอย่างขยับได้ในความมืดเธอตกใจชนของล้มและทำให้เกิดเสียงดังสองผัวเมียชราเจ้าของบ้านถือปืนเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและถามครอบครัวว่าทำไมไม่เคาะประตูเรียกทางประตูหน้าจูดี้ก็เลยตอบแทนพ่อแม่ว่าประตูหน้ามันล็อกและพวกเราก็เรียกแล้วแต่ไม่มีใครตอบก็เลยเข้ามาหลบพายุในนี้เจ้าของบ้านเลยเรียกให้ครอบครัวขึ้นมาจากห้องใต้ดินชายชรามาถามจูดี้ที่ดูหวาดกลัวเป็นพิเศษจูดี้เลยบอกว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างขยับได้ในห้องใต้ดินพ่อเลยบอกว่าลูกผมเป็นคนช่างจินตนาการก็เลยชอบเห็นอะไรแปลกๆตลอดสองผัวเมียชราเข้าไปโอบจูดี้แล้วก็บอกว่าหนูเลือกบ้านถูกหลังแล้วขณะที่เมียเจ้าของบ้านพาพ่อแม่เข้าไปหาของกินในครัวจูดี้ดูตื่นตาตื่นใจกับตุ๊กตาที่ประดับอยู่ในบ้านชายชราให้สัญญาว่าเดี๋ยวกินอาหารเสร็จแล้วจะพาทัวร์บ้านดูตุ๊กตาทีหลังจูดี้ได้ยินเสียงหัวเราะแปลกๆหลังประตูบานหนึ่งก่อนชายชราจะจูงเธอให้ตามไปในครัวขณะที่นั่งกินอาหารอยู่ในครัวชายชราชวนคุยและบอกว่าแถวนี้บางครั้งอาจจะมีนักท่องเที่ยวหลงผ่านมาและมาขอหลบเมื่อเจอพายุแต่พวกเรารับแขกไม่บ่อยนักชายชราแนะนำตัวว่าชื่อแกเบรียลส่วนเมียของเขาชื่อว่าฮิลลารีพ่อแนะนำครอบครัวโดยไม่ได้บอกว่าเมียพ่อเป็นแม่เลี้ยงจูดี้เลยพูดเสริมว่าโรสแมรี่เป็นแค่แม่เลี้ยงของเธอแม่ของเธอตัวจริงอาศัยอยู่ข้ามทวีปและอยู่ในบอสตันผัวเมียเจ้าของบ้านเสริมว่าครอบครัวเลือกที่พักร้อนได้แปลกมากแถวนี้เนี่ยกลางคืนอากาศจะแปรปรวนแล้วก็มีพายุฝนแทบตลอดแต่พวกเขาชอบอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่ามันช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์และก็ทำให้พวกเขาทำงานได้คล่องแคล่วก่อนที่แม่เลี้ยงจะถามกลับว่างานของพวกเขาเป็นงานอะไรเป็นพ่อมดแม่มดงั้นเหรอสองผัวเมียหัวเราะก่อนชายชราจะบอกว่าเขาเป็นช่างทำตุ๊กตาสมัยนี้ตุ๊กตาทำมือหายากเพราะมีโรงงานผลิตหลายตัวพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจงานประณีตอย่างตุ๊กตาทำมือที่ดูพิเศษแต่ราคาแพงกว่าจูดี้แย้งว่าหนูชอบค่ะชายชราถามว่าทำไมหนูถึงไม่มีตุ๊กตาติดตัวล่ะจูดี้ก็เลยโกหกว่าเธอทำตุ๊กตาหมีหล่นหายไปในป่าเธอไม่ยอมบอกความจริงว่าแม่เลี้ยงเป็นคนปาตุ๊กตาทิ้งด้วยความที่กลัวจะทำให้แม่เลี้ยงขายหน้าและแม่เลี้ยงจะตีเธอชายชราก็เลยยกตุ๊กตาเอลฟ์ที่มีชื่อว่ามิสเตอร์พันช์ให้จูดี้เล่นแก้เหงาอยู่ๆสาวพังสองคนที่ครอบครัวขับผ่านเมื่อตอนบ่ายและหนุ่มอ้วนที่จอดรับพวกเธอเปิดประตูเข้ามาหลบพายุฝนในบ้านสาวพังดูไร้มารยาทต่างจากหนุ่มอ้วนที่ดูถ่อมตัวสาวพังพูดแซวลับหนุ่มอ้วนว่าเขารับพวกเธอขึ้นรถเพราะหวังจะฟันพวกเธอหนุ่มอ้วนแย้งว่าไม่จริงเขาแค่อยากจะช่วยรับให้มีความสนใจตุ๊กตาเอลฟ์ที่จูดี้ถือ
พอถูกแซวว่าเป็นเด็กโข่งเขาแก้เขินบอกว่าเขาเคยชอบเล่นตุ๊กตามากตอนเด็กๆแต่ตอนนี้เขาโตเกินกว่าที่จะเล่นตุ๊กตาแล้วเจ้าของบ้านพาแขกแปลกหน้าขึ้นห้องพักโดยให้จูดี้แยกพักห้องกับพ่อแม่เพราะเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้สนใจลูกและน่าจะพอใจที่ลูกนอนแยกห้องอินิตและอิซาเบลสองสาวพังพักอยู่ในห้องเดียวกันเจ้าของบ้านพาราฟกับจูดี้ลงไปดูห้องใต้ดินที่เขาเก็บตุ๊กตาไว้ราฟหยิบตุ๊กตามาเล่นก่อนบอกว่าที่จริงเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาตอนเด็กๆพ่อของเขาเล่าว่าตุ๊กตามันจะตื่นขึ้นมามีชีวิตในตอนกลางคืนเขาก็เลยแอบตื่นมากลางดึกเพื่อมาดูพวกมันแต่ไม่เคยเห็นพวกมันมีชีวิตก็ทำให้เขารู้สึกผิดหวังเขาเปลี่ยนเป็นวางคุกกี้ให้พวกมันกินแต่กลับได้ฝูงมดมาแทนพ่อสอนเขาทีหลังว่าพวกตุ๊กตามันกินได้แค่คุกกี้สมมุติชายชราชมว่าพ่อของราฟฟังดูแล้วน่าจะเป็นพ่อที่ดีราฟบอกว่าพ่อของเขาเป็นคนดีแต่ดันมาเสียชีวิตตอนเขาอายุ9ขวบเขายังจำตุ๊กตาที่เขาเคยมีทุกตัวได้ชายชราเลยบอกราฟว่าพวกตุ๊กตามันไม่เคยลืมหรอกว่าใครเป็นเจ้าของมันจูดี้ถามชายชราว่าพวกเอลฟ์อาศัยอยู่ที่ไหนชายชราก็เลยตอบว่าพวกเอลฟ์มันอาศัยอยู่ในทุกที่ที่มันอยากอยู่ราฟทำท่าเหมือนจะเห็นด้วยก่อนจะหันไปมองชายชราแปลกๆที่ห้องพักฮิลลารีเมียเจ้าของบ้านเอาผ้าขนหนูมาให้สองสาวบอกว่าจะได้เอาไว้ใช้ล้างหน้าเอาสีออกสองสาวพังแยงว่าที่อยู่บนหน้ามันไม่ใช่สีแต่มันเป็นเครื่องสำอางตามเทรนด์ต่างหากเชิงจะดูถูกเจ้าของบ้านว่าเป็นป้าแก่จอมเฉิมอิซาเบลตะล่อมถามว่าของที่ประดับอยู่ที่นี่เป็นของเก่าราคาแพงใช่ไหมหญิงชราก็ตอบว่าใช่มันเป็นของมีค่ากับพวกเราแถมเก่าพอๆกับฉันก่อนออกจากห้องสาวพังขอเจ้าของบ้านเปิดวิทยุเสียงดังซึ่งเจ้าของบ้านก็อนุญาตบอกว่าไม่เป็นไรเพราะห้องนอนของพวกเขาอยู่อีกฝั่งเสียงคงไม่ดังรบกวนพอเจ้าของบ้านออกจากห้องอิซาเบลก็เปิดเผยแผนขโมยของมีค่าในบ้านนี้กับอินิตซึ่งตอนแรกอินิตก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวตำรวจและอีกอย่างเจ้าของบ้านก็แก่รุ่นคราวปู่คราวย่าอิซาเบลเลยบอกให้เพื่อนเปิดวิทยุทิ้งไว้เดี๋ยวเธอจะลงไปจิกของอินิตทำหน้าเอือมแต่เธอก็ตอบตกลงหลังจากชมตุ๊กตาเสร็จชายชราพาจูดี้เข้าห้องพักและพาลับไปพักอีกห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันในห้องนอนแม่เลี้ยงบ่นว่าจูดี้ทำให้พวกเขาไม่ได้เดินทางไปพักร้อนที่ไกลๆพ่อมีแผนที่จะส่งจูดี้กลับไปอยู่กับแม่ที่บอสตันเขาไม่สนว่าศาลเด็กจะตัดสินให้เขาเลี้ยงดูลูกเนื่องจากแม่เลี้ยงนั้นรวยกว่าแม่ของลูกตอนนี้พวกเขารำคาญเด็กเต็มทนขณะอ่านนิทานและเล่นกับตุ๊กตาจูดี้เกิดหิวน้ำและคิดจะออกไปหาน้ำดื่มภายในห้องทำงานอิซาเบลเข้ามาค้นหาของมีค่าแต่จู่ๆกล่องดนตรีกลับเล่นได้เองทั้งที่เธอก็ปิดมันไปแล้วรอบหนึ่งเธอไม่รู้ตัวว่าพวกตุ๊กตากำลังจับตาดูเธออยู่พอเสียงกล่องดนตรีดังขึ้นอีกครั้งเธอลุกไปปิดก่อนสังเกตว่าตุ๊กตาที่ตั้งประดับไฟอยู่หายไปพอหันหลังทีเผลอเธอได้ยินเสียงดนตรีอีกครั้งก่อนพวกตุ๊กตาจะจับเธอกระแทกผนังจนหน้าอาบเลือดจูดี้ที่เพิ่งออกจากห้องเดินมาเห็นหญิงสาวนอนบาดเจ็บที่โถงทางเดินอิซาเบลยื่นมือให้เด็กช่วยก่อนถูกตัวอะไรบางอย่างลากหายไปในความมืดจูดี้ตกใจเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่บอกว่าเธอเห็นเอลฟ์ลากตัวสาวพังคนหนึ่งพ่อแม่ไม่เชื่อลูกแล้วก็คิดว่าเจ้าของบ้านคงเป็นพวกวิตฐานพอลูกร้องไม่หยุดพ่อแม่ก็ทำท่าจะตบปากลูกแม่เลี้ยงห้ามไว้และเตือนให้พ่อคิดถึงเงินค่าเลี้ยงดูลูกที่เธอต้องจ่ายให้แม่เด็กหากเด็กถูกทางการพาตัวไปพ่อเลยด่าให้ลูกเลิกเชื่อเรื่องในจินตนาการบ้าๆบอๆแล้วก็ไล่ลูกกลับไปนอนแม่เลี้ยงขู่จะตีลูกถ้าลูกยังดื้ออีกเมื่อไม่มีใครเชื่อจูดี้เอาเรื่องนี้ไปบอกราฟราฟตกใจเมื่อถูกดึงนิ้วเท้าให้ตื่นจูดี้อยากให้ราฟเชื่อเรื่องที่สาวพังถูกเอลฟ์ลากตัวหายไปราฟบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาตามหากันวันพรุ่งนี้พอเด็กเดินออกจากห้องราฟสังเกตเห็นรอยแดงเปื้อนรองเท้าเด็กเลยแตะดูและมั่นใจว่านั่นมันคือเลือดเขาตามจูดี้ไปสำรวจที่โถงทางเดินตอนจูดี้ทำตุ๊กตาหล่นเธอเดินแยกกับราฟราฟเปิดห้องที่ได้ยินเสียงแปลกๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรก่อนที่จะหันหลังและตกใจเมื่อไม่เห็นจูดี้จูดี้โผล่มาบอกว่าเธอสำรวจอีกฝั่งแล้วและก็ไม่ได้เห็นวี่แววอะไรก่อนที่ทั้งสองจะเห็นรอยเลือดที่สาวพังถูกลากและเดินตามรอยเลือดไปรอยเลือดนั้นปรากฏบนขั้นบันไดขึ้นห้องใต้หลังคาราฟกับจูดี้เดินขึ้นไปดูก่อนสาวพังที่นั่งอยู่บนนั้นจะขยับแต่ส่งเสียงไม่ได้เมื่อไม่เห็นใครราฟคิดจะย้อนกลับไปบอกคนที่เหลือก่อนจะสะดุดตุ๊กตากลิ้งตกบันไดจูดี้ตามลงไปดูด้วยความเป็นห่วงราฟที่เจ็บขาคิดว่าตัวเองคงถูกหนูกัดราฟวิ่งไปทุบประตูเรียกเพื่อนของสาวพังแต่พ่อแม่ของจูดี้รำคาญเมื่อได้ยินเสียงเขาก็เลยออกมาดูราฟบอกเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับเอามือเปื้อนเลือดยืนยันแต่พ่อแม่คิดว่าเลือดที่เห็นดูเหมือนสีมากกว่าอินิตเปิดห้องออกมาดูราฟกับจูดี้เลยบอกเธอเรื่องเพื่อนของเธอที่หายไปอินิตกล่าวหาว่าราฟแอบเอาเพื่อนของเธอไปย่ำยีพ่อแม่ของจูดี้หาว่าราฟเป็นพวกใกล้เด็กและตื่นให้อยู่ห่างจากจูดี้ราฟเอาแผลที่ขาให้ดูบอกว่าเขาโดนหนูกัดจริงๆ
จูดี้แย้งว่าเธอเห็นเขาสะดุดตุ๊กตาล้มเมื่อพวกผู้ใหญ่ไม่เชื่อเรื่องตุ๊กตามีชีวิตจูดี้วิ่งหนีพ่อแม่ไปอีกทางพ่อที่คว้าตุ๊กตาเอลฟ์ของลูกได้ขู่ว่าจะฉีกตุ๊กตาทิ้งถ้าไม่กลับมาพอพ่อจะฉีกตุ๊กตาพ่อก็ถูกปากตุ๊กตากัดนิ้วพอเทียนลนเทียนกลับทำอะไรตุ๊กตาไม่ได้แถมน้ำตาเทียนก็ยังหยดใส่เท้าพ่อราววิ่งเอาเรื่องคนหายไปบอกชายชราเจ้าของบ้านแต่ชายชราก็กลับดูจะไม่ตกใจอะไรก่อนจะบอกลาฟว่าเลือดที่เขาเห็นเป็นสีแดงที่เขาทำหกหลังออกไปทำงานช่วงดึกเดี๋ยวเขาจะมาตามหาสาวที่หายให้ในตอนเช้าเธอคงหลงอยู่ในบ้านและไม่ได้หายไปไหนไกลภายในห้องอินิตกใจเมื่อหิมวิทยุตกลงมาพังเองและมองไปที่ตุ๊กตาประดับด้วยความกลัวลับออกมาทำแผลและเจอจูดี้หลบอยู่ในครัวเขาเตือนเด็กว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็ฆ่าเขาพอดีถ้าเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันพอเห็นว่าเด็กเสียใจเขานั่งปลอบใจจูดี้ก่อนตุ๊กตาเอลฟ์จะพูดได้ในห้องนอนตุ๊กตาลุมโจมตีแม่เลี้ยงที่อยู่ตัวคนเดียวทั้งกัดทั้งตีแล้วของมีคมแทงแม่เลี้ยงหนีไปหลบในห้องเก็บตุ๊กตาแล้วก็โดนพวกมันลุมอีกประมาณ1กองทัพก็เลยกระโดดทะลุหน้าต่างจากชั้นบนลงมาอินิตร้องหาอาซาเบลเพื่อนสาวที่หายไปก่อนเธอจะหาที่หลบเมื่อเห็นหญิงชราเข็นรถเข็นเด็กผ่านมาแถมร้องเพลงกล่อมเด็กเหมือนกับคนบ้าภายในรถเข็นมีตุ๊กตาซ่อนอยู่พอหญิงชราเข้าห้องอินิตหลบขึ้นไปตามเพื่อนบนห้องใต้หลังคาและเห็นเงาของเพื่อนนั่งอยู่พอเดินเข้าไปใกล้เธอก็เห็นรอยเลือดบนพื้นอิซาเบลพยายามบอกให้เพื่อนกลับไปก่อนเผยว่าเธอกลายเป็นตุ๊กตาไปเรียบร้อยและทำลูกตาหล่นอินิตถูกตุ๊กตาลุมทำร้ายเธอเลยใช้ไม้เผาพวกมันบางส่วนแล้วก็ใช้เข็มขัดฟาดภายในตุ๊กตาเผยว่าพวกมันมีกระดูกและก็มีเนื้อหนังอินิตวิ่งลงมาข้างล่างก่อนปะทะกับตุ๊กตาทหารที่ยืนเรียงแถวดักยิงเธอพอพ่อของจูดี้กลับมาเข้านอนเขาเห็นเมียนอนคุมโปงแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรพอเมียนิ่งไม่ตอบสนองพ่อก็เลยขอตัวไปอาบน้ำราฟกับจูดี้เดินเข้าไปสำรวจในห้องเก็บตุ๊กตาเพื่อจะพิสูจน์ว่าพวกตุ๊กตามีชีวิตจริงหรือไม่ราฟรู้สึกตื่นตาเมื่อเห็นตุ๊กตาน่ารักเต็มห้องพอได้ยินเสียงตุ๊กตาพูดกระซิบรับไม่อยากเชื่อว่าตุ๊กตามีชีวิตและปฏิเสธพวกมันเขาดึงจูดี้ออกจากห้องและเหยียบตุ๊กตาบางตัวพังก่อนจะโดนตุ๊กตาตัวอื่นลุมทำร้ายจูดี้ร้องขอให้พวกตุ๊กตาหยุดทำร้ายราฟบอกว่าราฟเป็นเพื่อนของเธอและหาว่าพวกตุ๊กตาเลวเมื่อตุ๊กตาหยุดจูดี้รีบชวนราฟกลับออกไปก่อนพวกตุ๊กตาจะเปลี่ยนใจหลังพ่ออาบน้ำเสร็จพ่อเข้ามานอนกกแม่และเซาซีจะขอมีอะไรด้วยพอเปิดผ้าห่มออกแม่ที่กลายเป็นศพปีนเข้ามาเกาะพ่อพ่อตกใจนึกว่าลาฟเป็นฆาตกรฆ่าผู้หญิงเลยวิ่งออกไปเพื่อจะล้างแค้นพ่อเดินลงมาเห็นลาฟอยู่กับลูกสาวก็เลยเข้าไปทำร้ายลาฟหลบพ่อที่พังชั้นตุ๊กตาไปทั่วแล้วก็ชกหน้าพ่อก่อนจูดี้จะเตือนสติพ่อว่าลาฟไม่ได้ทำอะไรเธอและพวกตุ๊กตามันมีชีวิตจริงๆลาฟยืนยันตามนั้นแต่พ่อก็ไม่เชื่อและตีลาฟสลบตอนพ่อจะเข้าไปทำร้ายลาฟซ้ำพ่อผลักจูดี้ที่เข้ามาห้ามล้มก่อนโดนพวกตุ๊กตารุมพวกตุ๊กตาบางส่วนแอบลากราฟและจูดี้ให้พ้นเงื้อมือของพ่อตอนเผลอตุ๊กตามิสเตอร์พันท์จะใช้สว่านไฟฟ้าโจมตีพ่อพ่อเลยถอดปลั๊กสว่านและพังตุ๊กตาทิ้งเจ้าของบ้านผัวเมียตามเสียงดังมาดูพ่อกล่าวหาว่าพวกเจ้าของบ้านเป็นพ่อมดแม่มดเจ้าของบ้านก็ยอมรับว่าใช่ก่อนที่จะเฉลยว่าพวกตุ๊กตามันมีชีวิตตราบใดที่เด็กๆยังชอบเล่นตุ๊กตาแล้วก็ยินยอมมอบจิตวิญญาณให้พวกมันบ้านตุ๊กตาหลังนี้ต้อนรับคนแปลกหน้าที่หลงผ่านมาและไว้ชีวิตเฉพาะคนที่กลับใจเท่านั้นส่วนคนที่ไม่กลับใจอย่างพ่อกับแม่เลี้ยงก็จะต้องกลายร่างเป็นตุ๊กตาพ่อที่ต้องคำสาปได้กลายร่างเป็นตุ๊กตาแทนที่มิสเตอร์พันช์ลุงเช้าผัวเมียเจ้าของบ้านมาบอกราฟกับจูดี้ที่เพิ่งตื่นว่าพวกเขาเจอราฟและจูดี้นอนสลบอยู่ในห้องเก็บตุ๊กตาส่วนชั้นที่วางก็พังไม่เป็นท่าก็เลยพาเขามานอนพักข้างบนพวกเขาน่าจะสลบไปไม่นานหลังอาหารค่ำพ่อแม่ทิ้งจูดี้ไว้และเดินทางออกไปพร้อมกับสาวพังที่ขอติดรถก่อนจะเอาจดหมายให้จูดี้อ่านในจดหมายพ่อสารภาพว่าพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีและขอให้จูดี้กลับไปอยู่กับแม่ที่บอสตันรับไม่อยากจะเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อคืนและเป็นแค่ความฝันชายชราเผาจดหมายทิ้งก่อนรับจะได้อ่านและบอกว่าพ่อของจูดี้ทิ้งเงินให้รับและจูดี้ไว้เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเมื่อรับลังเลหญิงชายชราชวนให้พวกเขาอยู่ต่อแต่จูดี้ห่วงแม่มากกว่าส่วนราฟรู้สึกแปลกๆเหมือนกลัวคำสาปจูดี้ให้สัญญากับเจ้าของบ้านว่าจะกลับมาเยี่ยมพวกเขาในตอนซัมเมอร์ถัดไปและบอกลาตุ๊กตาเอลฟ์ที่เธอยังไม่รู้ว่าเป็นพ่อพอกลับออกไปที่รถจูดี้เห็นตุ๊กตาหมีกลับมานั่งอยู่บนเบาะเธอตัดสินใจฝากตุ๊กตาหมีไว้กับสองผัวเมียเจ้าของบ้านก่อนจะขับรถออกไปกับราฟเธอพูดเชียร์ให้ราฟที่เป็นโสดไปที่บอสตันกับเธอและจะได้ไปทำความรู้จักกับแม่เหมือนจะเชียร์ให้ราฟมาเป็นพ่อคนใหม่ในคฤหาสน์พ่อแม่เลี้ยงและสาวพังสองคนกลายเป็นตุ๊กตาของพ่อมดแม่มดรอครอบครัวที่ไม่รักกันขับรถมาติดลมและหลงเข้ามาในคฤหาสน์กลางป่าที
ที่รอดัดนิสัยพวกเขาอยู่แล้วหนังก็จบลงครับครับเดอะดอลนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องครับที่ย้อนยุคกลับไปครับทำให้พวกเราได้ซึมซับบรรยากาศหลอนๆแบบสมัยก่อนๆ นู้นนะครับผมว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่มากนะครับแต่มีความเป็นเนื้อเรื่องแบบกึ่งนิทานด้วยนะครับว่าผัวเมียชายชราเจ้าของบ้านเป็นพ่อหมดแม่หมดแล้วก็รอคอยครอบครัวที่ไม่ได้รักกันเพื่อเปลี่ยนพวกเขาที่จะมาเป็นตุ๊กตานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบ้านหลังนี้จะได้รับเหยื่อรายต่อไปหรือเปล่าครับว่าด้วยเรื่องหนังตุ๊กตาเนี่ยนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่ทำได้หลอนแล้วก็น่ากลัวนะครับแล้วผมก็คิดว่าหนังเรื่องชักกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับสำหรับหนังไทยสำหรับภาพยนตร์ไทยนะครับผมว่าก็มีอยู่สัก 2-3 เรื่องเหมือนกันครับที่ทำได้น่ากลัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดของเด็กๆครับที่อยากจะอุ้มตุ๊กตาน่ารักไปไหนมาไหนครับว่ามันน่ากลัวเกินกว่าที่พวกเขาจะคิดไว้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับชมหนังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงขอเพื่อนๆแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกาลัดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่กับหนังสนุกๆในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1เว็บที่จะรวบรวมหนังสยองขวัญทั่วทุกมุมโลกทั้งหนังโหดหนังหายากและหนังที่ไม่สามารถหาดูได้ทั่วไปให้ทุกคนได้ดูแบบภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อมทั้งซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ